คุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าในต่างประเทศนะคะการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียเนี่ยเป็นไปตามคาดผู้นํารัสเซียออกมาขอบคุณประชาชนหลังจากที่ผลการนับคะแนนเบื้องต้นเขาชนะการเลือกตั้งค่ะได้นั่งเก้าอี้ผู้นําต่อไปอีก6ปีมีการกล่าวถึงการแสดงพลังต่อต้านเขาในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ว่าไม่ได้มีผลกระทบและไม่ได้มีความสําคัญค่ะ วลาดิมีปรูตินประธานาธิบดีรัสเซียถแถลงข่าวหลังผลการนับคะแนนเบื้องต้นชี้ว่าเขาได้คะแนนมากกว่าร้อยละแปโดยกล่าวขอบคุณชาวรัสเซียที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในตัวเขาและไม่ว่าใครจะข่มขู่รัสเซียมากแค่ไหนจะไม่มีทางประสบความสําเร็จไม่ว่าจะในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตปูตินยังกล่าวถึงการแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมกันในเวลาเที่ยงวันเพื่อเลือกผู้สมัครสนุนคนอื่น ผู้เลือกเลือกผู้สมัครคนอื่นและแสดงการต่อต้านปูตินว่าการกระทำดังกล่าวไม่มีผลกระทบและไม่มีความสำคัญนอกจากนี้ยังกล่าวถึงอเล็กซีนาวาลนีอดีตผู้นำฝ่ายค้านผู้ล่วงลับว่าก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเพียงไม่กี่วันปูตินได้รับแจ้งว่ามีแนวคิดที่จะแลกตัวนาวาลนีกับผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ในประเทศตะวันตกแต่โชคร้ายที่เขาเสียชีวิตไปก่อน ผู้นำรัสเซียยังตั้งคำถามเชิงวิจารณ์ระบบการเมืองของสหรัฐว่าเป็นประชาธิปไตยจริงหรือไม่ในเมื่อมีการใช้ทรัพยากรของรัฐโจมตีผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ไม่ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งและได้ขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐรัสเซียก็พร้อมทำงานร่วมกับคนที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น ส่วนสถานการณ์ในสมรภูมิรบที่ยูเครนปูตินเตือนว่าหากกองทัพชาติตะวันตกเข้ามาในยูเครนอาจจะทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3แต่คิดว่าไม่มีใครอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นผู้นํารัสเซียชี้ว่าพร้อมจะเจราจากับฝรั่งเศสเรื่องการหยุดยิงในยูเครนระหว่างช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในกรุงปารีสของฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพแต่ก็ต้องประเมินตามผลประโยชน์ของรัสเซียรวมถึงสถานการณ์ในสนามรบเป็นหลักค่ะ